สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโยคะ on the wild side ค่ะรายการที่เรารวบรวมท่าโยคะมาให้คุณผู้ชมได้ทำตามถึงบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะ EP ท่าโยคะท่านี้บอกเลยว่าไม่ยากและไม่ง่ายกับท่าน้องนกอินทรีไปชมกันเลยค่ะมีชีวิตดีๆกับโยคะ on the wild side คำเตือนนักวิชาการที่ผ่านตัวมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เป็นมือใหม่ทางด้านโยคะและเป็นผู้ที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมจริงๆทุกท่านใดที่ดูติดขัดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เราจะได้ร่วมฝึกโยคะไปพร้อมๆกันด้วยรักโยคะ on the wild sideสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยคะ on the wild side รายการที่จะพาทุกคนขยับขยื่นร่างกายไปด้วยกันกับโยคะที่มีชื่อจากท่าสัตว์ต่างๆที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์ค่ะก็จะมีชุดออกกำลังกายนะคะที่ใส่สบายและระบายเหงื่อมีเสื่อโยคะค่ะเพื่อป้องกันความบาดเจ็บให้กับร่างกายของตนเองแล้วก็โดยเฉพาะในหน้าร้อนเนี่ยก็ควรจะมีผ้าเช็ดหัวไว้ระบายเหงื่อแล้วก็กระติกน้ำไว้ดื่มนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆเลยแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงอย่างนี้ด้วยพูดถึงสถานการณ์โรคระบาดนะคะเราก็ต้องล้างมือก่อนและหลังออกกำลังกายเสมอ20วินาทีด้วยสบู่และน้ำแล้วก็เช็ดเสื่อโยคะของเราเนี่ยด้วยน้ำยาทำความสะอาดละลายน้ำค่ะท่าที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือท่านกอินทรีหรือว่าท่าที่เรียกว่าครุฑอาสนะท่าครุฑอาสนะเนี่ยก็ได้ชื่อมาจากตัวครุฑในวรรณคดีซึ่งตัวครุฑเองก็ได้แรงบันดาลใจจากนกอินทรีนั่นเองปัจจุบันเนี่ยเราพบนกอินทรี70กว่าชนิดกระจายอยู่ทั่วโลกในชีวนิเวศที่หลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกทุ่งหญ้าเขตร้อนทุ่งหญ้าเขตหนาวป่าสนเขตหนาวป่าเขตอบอุ่นป่าเขตร้อนทะเลทรายแล้วก็ชายฝั่งทะเลค่ะในส่วนของท่านกอินทรีหรือ Eagle Post นั้นก็เสมือนท่านกอินทรีที่เกาะกิ่งไม้หรือหินผานั่นเองก็ท่านกอินทรีเนี่ยก็เป็นท่าที่ค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่นะคะเป็นท่ายากระดับปานกลางถึงสูงแล้วก็มีข้อควรระวังค่ะก็คือใครที่มีความบาดเจ็บอยู่กำลังพักฟื้นหรือว่าอยู่ในระยะตั้งครรภ์ที่ใกล้คลอดนะคะก็ควรจะงดทำท่านี้เพราะว่ามันอาจจะล้มได้ง่ายๆแล้วก็ถ้าใครที่มีปัญหากับความสมดุลเนี่ยอย่างความดันต่ำหรือว่ามีความผิดปกติในหูด้านในก็ควรจะทำท่านี้โดยชิดฝาผนังเพื่อเป็นการแบบซัพพอร์ตความสมดุลของตัวเองนะคะถ้าเราเอาเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ let's go เราจะมาเริ่มวอร์มอัพกันแล้วนะคะท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าที่ยืดหลังแขนของเราหรือว่ากล้ามไทรเซปส์นั่นเองจะอยู่ในท่านั่งหรือว่ายืนก็ได้แต่ว่าวันนี้เราจะนั่งกันค่ะยกแขนขึ้นมาหนึ่งข้างพับข้อศอกลงมาแตะสะบักแล้วก็ใช้มืออีกข้างนะคะยกขึ้นมาจับข้อศอกค้างไว้ประมาณ10วินาทีแล้วก็ทำซ้ำอีกข้างหนึ่งค่ะท่าที่สองนะคะจะเป็นการยืดสะโพกต้นขาก้นตัวเองนะคะนั่งชันเข่าเอามือวางไว้ข้างลำตัวสองข้างก้าวเท้าไปด้านหน้านะคะยื่นขาหลังออกไปให้รู้สึกว่าตึงที่กล้ามขาด้านในกดเอวลงให้พอยืดนะคะทำเสร็จแล้วก็สลับอีกข้างหนึ่งค่ะที่3ท่าสุดท้ายนะคะเราจะมายืนขึ้นค่ะแล้วก็ยื่นแขนออกไปแตะฝาผนัง
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพียงการสาธิตเท่านั้นโปรดใช้จินตนาการเล็กน้อยนะคะยืดขาหนึ่งข้างไปด้านหลังแล้วก็วางฝ่าเท้าลงให้สนิทขาอีกข้างเนี่ยก็ให้งอเข่าตั้งฉากกับพื้นกดเอวลงยืดให้น่องเนี่ยพอตึงสัก5วินาทีแล้วก็ทำซ้ำอีกข้างนะคะถ้าวอร์มอัพกันเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มโยคะ on the wide side กันด้วยท่านกอินทรีหรือ Eagle Pose กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ยืนตรงเท้าชิดแขนแนบลำตัวย่อตัวลงเหมือนจะนั่งเก้าอี้โดยที่โน้มตัวเล็กน้อยกระดูกสันหลังยังตรงอยู่นะคะยกเท้าขวาขึ้นตวัดเท้าขวารอบขาซ้ายแล้วก็วางด้านหลังของต้นขาขวาไว้ที่ต้นขาซ้ายค่ะถ้ายืนขาข้างเดียวไม่ได้ก็ให้ฝึกท่านี้โดยที่พิงฝาผนังแล้วแขนนะคะยกแขนซ้ายขึ้นมาแล้วก็วางทับแขนขวาพนมมือให้นิ้วชี้ขึ้นข้อศอกและไหล่อยู่ในระดับเดียวกันหากพนมมือไม่ได้ก็ให้เอาหลังมือประกบกันค้างท่านี้ไว้เท่าที่ไหวนะคะถ้าให้ดี 15-30 วินาทีแต่ว่าน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะหายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจออกค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่ทำอยู่เราก็กลับไปที่ท่ายืนทีนี้เราก็มาลองทำซ้ำทั้งสองข้างเลยนะคะขาขวากับขาซ้ายกันอีกสักครั้งดูเพิ่มความท้าทายยิ่งขึ้นเนี่ยพอเข้าฟอร์มได้เต็มรูปแบบแล้วลองโน้มตัวลงโดยที่ยังคงกระดูกสันหลังตรงกดท่อนแขนล่างลงบนขาบนนะคะหายใจเข้าออกลึกเมื่อมีการวอร์มอัพกับออกกำลังกายกันไปแล้วเราก็ต้องมาคูลดาวน์กันค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าแรกเป็นการยืดต้นขาตัวเองนะคะยกขาขึ้นมาหนึ่งข้างให้ฝ่าเท้าขึ้นมาติดก้นของเรานะคะแล้วก็เอามือมาจับข้อเท้าไว้ค้างไว้สัก10วินาทีถ้าใครยืนขาเดียวไม่ได้ก็เอามืออีกข้างหนึ่งยันฝาผนังหรือว่าวางไว้บนโต๊ะหรือเคาน์เตอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็สลับข้างค่ะทำซ้ำข้างละ2รอบต่อไปนะคะท่าที่2ก็เป็นการยืดด้านข้างลำตัวของตัวเองกางขาออก2ข้างให้อยู่แนวระดับไหล่กางแขนออกบิดเท้าขวา90องศามือขวาเลื่อนมาจับหน้าแข้งขวามือซ้ายยกขึ้นตามองไปที่ปลายมือซ้ายค้างไว้5วินาทีค่ะทำสลับกันอีกด้านนึงนะคะคูลดาวน์ท่าสุดท้ายค่ะเป็นการยืดลำตัวเหมือนกันนะคะเป็นท่าพับเพียบแบบนางเงือกขาสองข้างหันไปทางด้านขวามือซ้ายเอื้อมแตะด้านหลังมือขวาวางบนเข่าซ้ายแล้วก็หันมองไปด้านซ้ายพยายามมองผ่านไหล่ซ้ายไปค้างไว้สัก5วินาทีค่ะแล้วก็ทำสลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะThank you.
ก็ท่านกอินทรีที่เราเพิ่งฝึกกันไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นท่าที่บรรเทาออฟฟิศซินโดรมได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่าช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่คอบ่าไหล่จนไปถึงเอวสะโพกก้นต้นขาน่องแล้วก็ข้อเท้านะคะนอกจากประโยชน์ทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์ทางด้านสมองของเราด้วยก็คือเพิ่มสติสมาธิให้แน่วแน่มุ่งมั่นเหมือนนกอินทรีนะคะถ้าระหว่างวันเนี่ยออกกำลังกายด้วยท่าอันนี้ที่โต๊ะของตัวเองได้เลยนะคะก็ช่วยยืดแขนยืดไหล่จากการนั่งโต๊ะนานๆนกอินทรีเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าที่มีความสง่างามและแข็งแกร่งมากทีเดียวเชียวมีสายตาที่เฉียบคมทำให้มองเห็นเหยื่อจากระยะไกลได้ถ้าใครเห็นนกอินทรีในธรรมชาติจริงๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าประชากรเขากำลังลดลงจากน้ำมือมนุษย์หลายๆอย่างนั่นเองอย่างยาฆ่าแมลงเนี่ยก็ทำให้ไข่ของเขาเปราะบางทำให้เขาสืบพันธุ์ต่อไม่ได้เราก็ควรจะช่วยกันคนละไม้คนละมืออนุรักษ์ธรรมชาติให้พวกเขาได้อยู่กับเราร่วมโลกกันไปนานๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโยคะ on the wild side ในวันนี้ท่านกอินทรีเนี่ยก็ไม่ใช่ท่าง่ายๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นท่าที่ยากสักนิดสำหรับคนที่ไม่ชินหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มใหม่แต่ว่ามันก็สามารถฝึกร่างกายได้เป็นอย่างดีถ้าทำต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะในวิชาโยคะเนี่ยเป็นวิชาที่ได้ชื่อจากท่าสัตว์มากมายในธรรมชาติเป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงให้รู้ว่าธรรมชาติมีอะไรที่จะสอนเราได้มากมายเลยแล้วก็เหมือนเดิมกิจกรรมถ้าใครฝึกท่านกอินทรีเนี่ยก็ถ่ายรูปตัวเองขณะที่อยู่ในท่านกอินทรีผู้ที่โชคดี5ท่านก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากทีมแอดมินไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วกับโยคะ on the wild side เดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ทางเพจ NSM Thailand เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะโยคะออนเดอะไวด์ไซต์ตอนต่อไปจะเป็นท่าออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีกับท่าเหมือนจะไม่ปลอดภัยซะแล้วค่ะท่านผู้ชมขอตัวก่อนนะคะเนี่ยแหละค่ะเรารวบรวมท่าโยคะมาส่งตรงคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะคะกับท่าน้องนกอินทรีที่เพิ่งชมไปเมื่อสักครู่นี้ทำตามด้วยนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าสุขภาพแข็งแรงหุ่นดีแน่นอนค่ะวันนี้อุ๊บอิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ